สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูแกงส้มมะละกอป่านิลเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆในการทำแกงส้มมะละกอป่านิลวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยป่านิลกระชายหั่นมะละกอมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นน้ำมะนาวพริกแกงส้มเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการต้มปลานิลกันก่อนนะครับนำกระทะใส่น้ำตั้งเตาแล้วเราก็นำปลานิลใส่ลงไปทำการต้มก่อนนะครับต้มปลานิลเพื่อที่จะนำไปปั่นรวมกับพริกแกงส้มและกระชายนะครับเดี๋ยวเราจะทำการต้มปลานิลไปซะก่อนนี่เมื่อเราต้มปลานิลมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการพลิกกลับด้านนะครับของปลาให้อีกด้านหนึ่งสุกทั่วกันนะครับเมื่อเราต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำขึ้นไปทำการแกะนะครับแกะเอาก้างออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่ถูปั่นนะครับก็นำพริกแกงส้มใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลานิลที่เราแกะเอาก้างออกทั้งหมดแล้วนะครับใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำกระชายที่เราหั่นเตรียมมาไว้นะครับใส่ลงไปกระชายก็จะเพิ่มความหอมให้กับแกงส้มของเรานะครับแล้วเมื่อเราใส่ทั้งหมดลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปทำการปั่นนะครับเติมน้ำเปล่าเพิ่มลงไปนิดนึงนะครับก็จะช่วยในการปั่นให้คล่องขึ้นนะครับปิดฝาแล้วเดี๋ยวเรานำไปปั่นกันเลยนะครับนี่เมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ทั้งหมดก็ละเอียดเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำแกงส้มกันต่อเลยนะครับนำน้ำใส่หม้อตั้งเตานะครับนี้เมื่อน้ำเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำพริกที่เราปั่นไว้ทั้งหมดใส่ลงไปนะครับแกงส้มก็ทำไม่ยากนะครับทำง่ายๆเสร็จแล้วเราก็จะคนนิดนึงนะครับสำหรับวัตถุดิบต่างๆในการทำนะครับผมก็จะลงไว้ให้ที่ด้านล่างก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับนี่เราก็จะนำน้ำที่เราล้างโถปั่นใส่ลงไปนะครับก็จะมีพวกเศษของพริกที่เราปั่นไว้ติดอยู่ก็เทใส่ลงไปต่อไปเราก็ปรุงรสด้วยเกลือป่นนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการคนให้น้ำตาลมะพร้าวเราเริ่มละลายตัวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาปิดฝาหม้อรอให้น้ำแกงเรากลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เมื่อเราตั้งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับน้ำแกงของเราก็เริ่มที่จะร้อนแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ
เราก็จะนำน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปนะครับก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะครับเราก็จะทำไปชิมไปปรุงไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำน้ำปลานะครับใส่ลงไปเมื่อใส่น้ำปลาลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำมะละกอนะครับมะละกอที่เราหั่นฝานไว้ใส่ลงไปนะครับเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการคนสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะชิมรสชาตินิดนึงนะครับว่ารสชาติที่เราปรุงไว้ขาดเหลืออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงเพิ่มทีหลังเดี๋ยวเราก็นำฝามาปิดปล่อยตั้งรอให้น้ำแกงกลับมาเดือดอีกทีหนึ่งนะครับนี่เมื่อน้ำแกงกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเนื้อปลานิลที่เราหั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปนะครับเราก็จะใส่ปลาตอนที่น้ำแกงเราเดือดนะครับก็จะช่วยให้ปลาไม่ขาวได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยตั้งต่อไปรอจนเนื้อปลาเราสุกนะครับก็ตั้งไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งตอนนี้สีสันก็เริ่มน่ารับประทานแล้วนะครับกลิ่นก็หอมเตะจมูกเพื่อนๆลองทำตามดูได้นะครับใครไม่ชอบมะละกอเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับจะเป็นผักรวมหรือจะเป็นไหลบัวพวกนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะครับนี่เมื่อเราตั้งมาสักระยะหนึ่งเราก็คนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำฝาหม้อมาปิดแล้วก็ปล่อยตั้งต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับนี่เมื่อเราตั้งมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนื้อปลาเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับแล้วก็มะละกอเราก็เริ่มสุกได้ที่แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะนำน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้นะครับใส่ลงไปก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับแกงส้มของเรายิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักดูนะครับนี่เนื้อปลาของเราสุกได้ที่แล้วชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้รสชาติเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของแกงส้มมะละกอปลานิลที่เราตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟแล้วสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องนายเดี่ยวคนชิวๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามชมว่าเมนูหน้านายเดี่ยวคนชิวๆจะมีเมนูอะไรใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ